ัวมันก็น่าเป็นอันข้อเพื่อรองรับคนทุกคนแห่กันมาแบบนี้มันคงจบที่ตรงนี้ต่อไปผลดวงกำลังจะมาขึ้นคงได้บอกเพื่อนไปมันจบแล้วหนึ่งอะไรแล้วแหละเราไปอาบน้ำกันไม่เตรียมตัวเต็มสำหรับข้าวราดข้าวแกงที่จะมาถึงเพื่อหลังจากเรื่องราวต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองในตอนที่มีอายุประมาณ10 กว่าครับตอนนั้นเป็นเด็กไม่รู้จะเป็นอะไรโยเล่นเป็นวันวันจริงๆตอนนั้นผมก็เริ่มที่จะลงนาหาหลานตอนกลางคืนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปักเบ็ดวางแหให้เขาได้ลาได้มาก็เป็นเจอครอบครัวเราอยู่กันแบบใช้ชีวิตแบบคนลูกทุ่งทั่วไปนะครับเหมือนตอนนั้นมันก็ไม่เคยจะสำคัญเหมือนทุกวันนี้นี่นะครับฝีมือคนทำน้องยนต์ชัยครับเราจะอยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยใครมีอะไรก็เอาไปแลกไปกิน